มาต่อกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำตาลพิจารณากับไผ่พาทิตย์กันหน่อยนะฮะรู้สึกมาว่าช่วงหลังทั้งสองคนเนี่ยเริ่มจะห่างๆกันซะแล้วครับดูท่าว่าความรักของนางเอกสาวน้ำตาลพิจารณาจะไม่หวานเหมือนชื่อซะแล้วนะครับเพราะความสัมพันธ์กับพี่ชายคนสนิทไผ่พาทิตย์ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีส่อเขาว่าจะไปไม่รอดฮะโดยเจ้าตัวออกมาเผยว่าช่วงนี้ห่างกับไผ่พาทิตย์เพราะไม่ได้เจอกันมานานเกือบเดือนและไม่สามารถติดต่อฝ่ายชายได้เลยเนื่องจากฝ่ายชายเข้าป่าไปทำงานดูสถานที่เพื่อทำธุรกิจส่วนตัวแต่เจ้าตัวก็ยังใจสู้ครับบอกว่าเข้าใจดีกับความมุ่งมั่นในการทำงานของหนุ่มไผ่แต่ก็แอบหวั่นๆว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะค่อยๆถอยห่างมากขึ้นครับช่วงนี้ก็ห่างกันเพราะว่าตัวเขาเองก็เรียกว่าอะไรอ่ะ move จากวงการบันเทิงมากยิ่งขึ้นเหมือนเขาแบบเริ่มผันตัวไปทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นรับงานในวงการบันเทิงน้อยลงก็เข้าใจกันมากกว่าเพราะว่าเขาก็ไปทำธุรกิจมากขึ้นตาลก็โฟกัสในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรียนก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเราก็อยู่นิ่งๆของเรามากกว่าก็รอดูค่ะรอดูไงก็เอาใจช่วยขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดีแล้วกันนะครับ